สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์อัปเดตแผดวันที่29เดือน10ซึ่งเป็นแผด Anniversary ก็คือแผดครบรอบ5ปีนั่นเองมันเป็นพาร์ทที่3ที่เราอัปเดตกันในแผดนี้มีตัว Awake ใหม่ก็คือตัวยูริซึ่งเป็นตัวธรรมดาตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองดูสกิลแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าราเชลเวอร์ชั่น2ก็ได้เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดที่ดีกว่าเดิมเรามาดูพาสซีฟสกิลก่อนพาสซีฟสกิลเนี่ยชุบถ้าตายแล้วคืนชีพเลือด 30% อารมณ์ประมาณราเชลเลยแต่ว่าที่พีคเนี่ยคือเพิ่มคริเรท 10% ทุกๆเทิร์นสูงสุด50นั่นหมายความว่าเทิร์นที่6คริเรททุกตัวในทีมเราจะบวก 50% ซึ่งถ้าเราเอาไปใส่คู่กับเฟนเรียหรือไอตัวหมานั่นอะไอหมาเนี่ยลีเทลเรทก็คืออัตราจุดอ่อนมันก็บวก 50% ถ้าใส่ไปคู่กันประมาณเทิร์น6คลิกับจุดอ่อนมันจะบวก 50% สำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ดูช่องผมอาจจะแบบงงกับศัพท์ผมหน่อยเพราะว่าผมตั้งเป็นภาษาอังกฤษจนชินคลินี่คือ critical ส่วน lethal ก็คือจุดอ่อน lethal rate ก็คืออัตราจุดอ่อนคือผมจะบางทีเรียกทับศัพท์ไปจนชินหรือถ้าเกิดอ่ะถ้าใครใส่ยูริถ้าเอาไปใส่กับเชนนี่คือไปเรียกชื่ออังกฤษมันอีกละเซอินชื่อไทยคือเซอินเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเพิ่มคลีเรทอยู่แล้ว 10% สูงสุด 100% นั่นหมายความว่าไอตัวเนี้ยไปใส่กับยูริไม่มีผลในเรื่องคิเลตเพราะมันไม่มีผลในเรื่องคิเลตนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ยังไงมันเพิ่มเยอะกว่าคลิมัน 100% แน่ๆแต่ไอ้ตัวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องอัตราจุดอ่อนอัตราจุดอ่อนจะแก้ด้วยการใส่หมาเฟนเรียเขาจะแก้กันอย่างนี้หรือใส่อาวุธจุดอ่อนที่เขาชอบทำกันพอใส่อาวุธจุดอ่อนเข้าไปปั๊บพาสซีฟถ้าพาสซีฟบวกจุดอ่อน 10% หรือโพเทนก็ได้โพเทนจุดอ่อนอย่างเงี้ย 10% บวกเข้าไปหรือพาสซีฟส่วนใหญ่เขาใช้มาสเตอรี่เขาใช้มาสเตอรี่บวก 10% อันเนี้ยอาวุธมัน22กับ22เป็น44พื้นฐานมันมีอยู่ที่10รวมกันมันจะกลายเป็น54โชว์หน้าสแตทถ้าโพเทนก็คือเทรดไอช่องเนี้ยที่เขาเรียกกันโพเทนถ้าไอตรงเนี้ยบวก10มันจะกลายเป็น64และมาสเตอรี่อีก10มันจะกลายเป็น74พอ74ปั๊บกิลบัฟบวกอีก30มันจะเป็น 100% พอดีถึงพลังของปีศาจเองเช่นอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะครบพอดีหรือถ้าเราใส่ยูริบอกกับเชนเราว่า PVE เนี่ยมันเพิ่มคลีดาเมจให้ด้วย 10% สูงสุด50อันเนี้ยผมไม่แน่ใจในเรื่องตรงเนี้ยฉันจะแสดงให้เห็นถึงพลังของปีศาจตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้ critical damage เนี่ยบวก 150% น่ะกับไอ้ของยูริไอ้ที่มันบวก 10% น่ะมันจะซ้อนกันหรือเปล่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจต้องไปลองดูอีกทีนึงถามว่าวิธีเทสได้ไหมเทสได้เราใช้สกิลขอแค่ติดคลิกกับจุดอ่อนขอแค่ติดคลิกกับจุดอ่อนเหมือนการใส่เลือดเต็มๆลองดูก็ได้ใส่ตัวเดิมอ่ะเทิร์นที่2กับเทิร์นที่3อ่ะความแรงเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันแสดงว่าแม่งซ้อนทับยูริไม่ได้ผลกับเชนบัฟมันนะแต่โดยทั่วไปถ้าสมมุติไปใส่กับตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ใส่กับเชนยูริจะใส่คู่กับอะไรถ้าไม่ใส่ซุปคู่กับหมาผมแนะนำที่อีกตัวนึงก็คือใส่คู่กับสเกลเวอร์ชั่นซัมเมอร์ยูริมันเพิ่มคริดาเมจไอสเกลมันเพิ่มลิเทลดาเมจใส่คู่กันไอยูริมันเพิ่มคริเลทด้วยแล้วมันเพิ่มคริดาเมจส่วนสเกลแม่งเพิ่มลิเทลดาเมจคือไม่ต้องบัฟหมาเรียกว่าพอเทิร์นที่6
คลีกับลีโทมันบวก 50% เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปั้นอัตราจุดอ่อนมาดีๆเพราะว่ามันไม่มีหมามันยืนบัฟอัตราจุดอ่อนให้อันนี้เป็นแนวทางบิ้วอย่างนึงที่ผมแนะนำคร่าวๆให้เอาล่ะเรามาดูสกิลมันบ้างแกยังไหวอยู่ใช่ไหมสกิลมันพลังโจมตีไม่ต้องไปพูดถึง 200% 5เป้าแม่งเบาแน่นอนใช้ PVP ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าแค่ไหนปกติมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วปะ 200% อย่าไปหวังเลยว่ามันจะแรงมันไม่แรงแต่ที่เราหวังกันจริงๆคือมันลดคูลดาวน์คือคูลดาวน์ในทีมเรา30วิมันเหมาะเอาไว้สแปมสกิลอยู่แล้วอะคือเช่นคูลดาวน์ทีมเราติดแล้วก็ใช้ตัวนี้แม่งสกิลนี้แม่งเลยลดถ้าเอาไปใช้ในโหมดตีมอนมันลดพลังป้องกัน 70% แล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับเป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นอ่ะ 70% เป็นเวลา12เทิร์นซึ่งไอความสามารถเนี้ยมันคือความสามารถของราเชลเลยราเชลมันคือสกิลนกไฟที่เราใช้กันอ่ะนกฟินิกอ่ะอันนั้นเลยมันคืออันเนี้ยแหละเพียงแต่ว่าเหมือนกับเราใช้นกฟินิกแล้วเราลดคูลดาวน์ทั้งทีมอ่ะ30วิคือแม่งคือมันคือนกฟินิกอัปเกรดอะเวอร์ชันอัปเกรดดีๆนี่เองส่วนไอ้สกิลนี้ลดพลังป้องลดพลังโจมตี 50% อันเนี้ยมันก็ทำให้อีกฝั่งตีเบาได้อยู่ลบบัฟเป้าหมายที่ถูกสกิลนี้ไอ้ลบบัฟเนี้ยผมบอกก่อนถ้าสมัยก่อนนะคำว่าลบบัฟหมายความว่าไอ้บัฟทุกอย่างที่เป็นเทิร์นแล้วกดใช้เช่นลีน่าบัฟคลีเลตอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่กดใช้กดสกิลอย่างเงี้ยไม่ใช่พาสซีฟนะคือสกิลบนสกิลล่างอย่างเงี้ยหรือสกิลอเวกก็ได้ที่กดใช้แล้วมีบัฟเป็นเทิร์นจะลบบัฟหรือรีมูฟบัฟเนี่ยได้ทุกอย่างแต่ปัจจุบันผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เขาตั้งค่ากันยังไงอย่างเจเบลไอ้บัฟเป้าเดียวอ่ะเพิ่มดาเมจ1เป้าถือว่าเป็นสกิลกดใช้นะ12เทิร์นความจริงรีมูฟบัฟมันต้องลบได้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเขียนกันยังไงปัจจุบันไอ้อย่างไอ้ลบไอ้บัฟของเจเบลอ่ะไอ้ที่12เทิร์นเพิ่มดาเมจ1เป้าอ่ะใช้รีมูฟบัฟลบไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องรีมูฟบัฟเนี่ยต้องเทสเป็นเคส by เคสคือต้องไปลองว่าบัฟไหนลบได้บัฟไหนลบไม่ได้ปัจจุบันมันคือแบบนี้แต่เมื่อก่อนอ่ะมันจะมีหลักแต่มันเอามาใช้กับปัจจุบันไม่ได้ต้องเทสเอาเป็นเคส by เคสนะสำหรับรีมูฟบัฟส่วนสกิลอเวกมันโอกาสเบิร์นสูงอยู่ increase all ally damage dealt to offensive magic universalสรุปง่ายๆอันเนี้ยมันคือ Fighter Soul มันคือไอเนี้ยมันคือไอเนี้ยมันคือไอเนี้ยอย่างเงี้ย Damage Dealt to Offensive Type เพิ่ม Damage ให้กับประเภทธาตุไฟประเภทโจมตีอันนี้คือประเภทธาตุน้ำหรือเขาเรียกกันประเภทเวทมนต์เนี่ยมันคืออันนี้ดีๆนี่เองมันคือ Fighter Soul แต่ Fighter Soul เนี่ยมันแค่ 20% เท่านั้นแต่ไอเนี่ยถ้าใช้แล้วมันคือ 40% นั่นหมายความว่าถ้า Fighter Soul เรามีบวก20ใส่ไอนี่มีบัฟไอนี่ด้วยบวกอีก40มันจะกลายเป็นบวก60แล้วถ้ามีประดับบวกอีก30มันจะกลายเป็นบวก90โอ้โหคราวนี้ตบสนั่นน่ะขอบอกแม่งมันคือAwake มันคือสกิลบูสต์ดาเมจดีๆนี่เองซึ่งมันบูสต์ดาเมจได้ดีกว่าลาเชลอีกสำหรับใครที่ผมว่าไอเนี่ยเอาไปลงไอนี่ได้นะถ้าบิวทีมดีๆอ่ะเอาไปลงไอเรดโหมดได้มังกรใครแบบ Awake ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอาจจะไม่มีไฟเตอร์โซถึงตีธาตุมืดหรือไม่มีประดับอะไรอย่างเงี้ยคือบัฟหมาแล้วบัฟเอาเวกอันนั้นดีๆแล้วเอาเมเทโอลงหัวตู้มเดียวผมว่ามีสิทธิ์เดี้ยงได้มังกรผมว่าเดี้ยงได้ถ้าบัฟสกิลมาดีๆนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าดีแต่ว่า
เวลาไปมังกรอ่ะเราจะใช้โคลอี่ใช้เต้นแมวมัน80%อันนี้มัน70%มันเอาไปใช้แทนกันมันใช้แทนกันได้แต่มันไม่แรงเท่าเต้นแมวเต้นแมวมัน80พูดลอยๆไม่เห็นภาพอยู่ไหนวะโคลอี่เนี่ยคิตตี้แดนซ์อันเนี้ยมัน80ใน Red Dungeon ก็คือเอาไปใช้มังกรเราจะใช้สกิลนี้กันแต่สำหรับยูริมันเอาไปใช้ทั่วไปสมากกว่าซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ได้แต่อาจจะต้องจัดทีมดีๆอาจจะต้องมีโปเทนกันสถานะอะไรต่างๆให้ดีพอสมควรเอาล่ะอันนี้คือสำหรับยูริอเวกซึ่งตรงนี้อันนี้มันก็คือบัฟราเชลนั่นแหละอันนี้ของรักอันนี้มันก็อยู่ในอันผมปลดไปแล้วอันนั้นมันเลยเห็นเรียบร้อยแล้วไงอันนี้เขาปรับ Treasure Chase ใหม่สำหรับอันโนแอเรียก็คือพื้นที่ไม่รู้จักมันคือไอ้ตรงนี้มันปรับใหม่ไอ้ที่ผมดูหลักๆแล้วไอ้ที่พีคอะคือ50นาที50นาทีมันเนี้ยอันเนี้ยมันแจกใบเรียกสุ่ม 4-6 ดาวหินอัปเกรดอัศวินอะคือเราไอ้ที่เรามีปัญหาบวก10ไอตัวมิดอเวกกันอะเนี่ยที่ผมใช้คือช่วงเนี้ยไอช่วงเนี้ยมันครบรอบ5ปีมันแจกเลเวล50บวก10มาแล้วผมไม่ได้เอาไปขายอะไรนะผมเอามาทำตัวที่2ซึ่งผมทำหลายตัวมากช่วงนี้จากวัตถุดิบที่ผมผลึกอัปเกรดพาวเวอร์อัพคริสตัลผมจับมีเยอะมากจนแบบแทบจะล้นคลังจนตอนนี้กูหมดคลังแล้วจ้าไม่พอแล้วจ้าคือมาทำตัว2หลายตัวไงแบบบางที3ตัวด้วยซ้ำอย่างเซอินอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบหมดเยอะอะจริงๆยิ่งทำคนที่ทำพร้อมไว้หลายๆตัวคือแม่งหมดอันนี้มันก็แจกมาเราจะมีแหล่งแต่ก่อนเราจะได้แค่วันละตัวแต่คราวนี้เราจะได้วันละแพ็คสมมุติเราได้4ดาวเอาซะกี่ตัวดีล่ะเอาซับ8เราก็ได้เท่าไหร่แล้ววะเราก็ได้8ที่เหลือ5ดาวล็อกอาจจะบวกได้สัก1 10วันขอให้คุณล็อกอินวันละ1ชั่วโมงประมาณสัก10วันผมว่าก็น่าจะบวก10ละหรืออ่ะถ้าไม่พอผมให้2อาทิตย์เลยยังไงคุณก็บวก10โดยที่คุณไม่ต้องไปผสมหาเพิ่มแล้ว2อาทิตย์มันคงไม่อัปเดตตัวใหม่อาทิตย์ละ 2-3 ตัวหรอกมั้งต่อให้มีมันก็อาจจะนานๆทีอันเนี้ยคุณสะสมเรื่อยๆได้คุณสะสมเรื่อยๆเก็บไว้ดีๆแล้วคุณจะมีพอใช้ตลอดโดยที่คุณไม่ต้องทำ6ดาวมาบวกเพิ่มอันนี้ผมมาร์กไว้นะต่อไปก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนก็ไอสะสมเลขอะตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้ผมคงจะผ่านไปก็แลกของเหมือนเดิมของหลักๆมันก็นั่นแหละไอ้อะไรนะไอ้แหวนเบอร์กับชุดคอสตูมอ่ะซึ่งผมก็คงจะข้ามไปอันนี้อีเวนต์เช็คอินก็แจกของมีแคนดี้อันนี้มันแจก6อ่ะเดี๋ยวดูอันเนี้ยมีผลคุณต้องคำนวณดีๆคุณมันแจกลูกกวาดฟักทองภาษาไทยใช่ไหมพัมกินส์แคนดี้มันแจกแคนดี้มา6แล้วมันจะมีดันเจียนเดี๋ยวรอถึงเดี๋ยวผมค่อยพูดอ่ะตรงนี้มาถึงจัมปิ้งเช็คอินอันนี้มันคืออันเดิมต่อไปอะไรอีกเวลคัมแบ็คสำหรับคนที่กลับมาเล่นผมไม่ใช่ผู้เล่นที่เพิ่งไม่ได้ล็อกอินนานแล้วกลับมาเล่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมข้ามอันนี้คือมันแจกสำหรับคนที่ไม่ได้ล็อกอินนานตั้งแต่ไหนแม่งไม่บอกว่ะช่างมันเถอะผมไม่ใช่ผู้ที่กลับมาเล่นสำหรับใครที่ไม่ได้ล็อกอินนานก็ดูไว้แจก30ล้านทอง300โทปาส 3,000 บี้อันนี้คือหินบวกเครื่องประดับอะติด 100% เช่นบวก4บวกไปบวก5แม่งยากโคตรเอาหินเนี้ย3เม็ดเดียวติด 100% ชัว
อันนี้เอ็กซ์ตร้าเลสคือไอ้ดันเจี้ยนพิเศษอ่ะไอ้ดันเจี้ยนพิเศษไอ้อันเนี้ยไอ้อันเนี้ยไอ้ที่เรียกได้วันละ5ครั้งอ่ะปกติอ่ะมันจะได้วันละ10ถ้าไม่ใช่วันละ10แบบนั้นคือเรียกได้วันละ5แต่ว่าตีไปตัวนึงมันจะได้ตั้งแต่10กล่องจนถึง29กล่องก็คือ 1,000% ก็คือ10กล่องมันสุ่มแล้วแต่ดวงคุณแต่ตอนเนี้ยมันจะกลายเป็น29ถึง30กล่องซึ่งโอ้โหฟาร์มกันมันน่ะรับรองช่วงเนี้ยปกติผมก็ฟาร์มเรียกเอ็กตร้าเลดออกมา5รอบอยู่แล้วต่อไปสเปเชียลดันเจียนฮาโลวีนถึงอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนมันคือ2อาทิตย์นั่นแหละผมว่ามันคือ2อาทิตย์นั่นหมายความว่า2อาทิตย์มันคือ14วันนั่นหมายความว่าคุณจะได้ไอ้พัมกินแคนดี้ไอ้มันก็คือไอ้อันนี้นี่เองคุณจะได้ลูกกวาด14ชิ้นบวกกับที่มันแจกอีก6เป็น20แล้วคุณก็จะเอามาหลอมตามกิจกรรมคุณเลือกดีๆนะคุณมี20คุณจะหลอมเอาอะไรเนี่ยพวกเนี้ยซึ่งถ้าให้ผมแนะนำไอ้เนี่ยข้ามไปได้เลยใช้7ชิ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณจะหลอม3อันคุณขาด1ถูกไหมคุณมี20คุณขาด1คุณจะเหลือเศษ6เหลือเศษ6คุณจะหลอมได้แค่2ใบสุ่มคุณจะหลอมได้แค่2แล้วคุณจะเหลือเศษ6 6คุณเอาไปหลอมหินใบสุ่มซึ่งก็น่าจะกากแน่ๆอย่างเก่งก็ได้แลซับSubstat Stone มาโอกาสติด 30% ซึ่งแม่งก็น้อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นใบสุ่มไม่คุ้มผมแนะนำใบเลือกดีกว่าเพิ่มแค่3เท่านั้นแล้วมันใช้20พอดีไม่ต้องเหลือเศษด้วยแล้วดูสแตทสแตทไอเนี่ยพวกเนี้ยมันคือเจม7 K of Oak ซึ่งก็คือเจมอดีต7 Knightเน้นเลยเพียงแต่ว่าสแตทสเตตัสมันแย่กว่าอันเนี้ย 25% ถูกป่ะแต่อันเนี้ย 20อันเนี้ยจาก20บล็อกเรทเจมอดีต7 night บล็อกเรทมัน20อันเนี้ยเหลือ15ซึ่งจากสเตตัสที่ผมดูมาแล้วนะสแกนเรียบร้อยแล้วไอ้ที่ดีๆมีอยู่แค่3อันมีอยู่แค่3อันแต่ที่ควรแลกมีแค่2เดี๋ยวผมบอกให้ไอเนี้ยกากตัดทิ้งไอเนี้ยกากตัดทิ้งถ้าคุณจะใส่เอาบวกดิเฟนซ์ 15% มันก็ไม่ได้ค่อยมีผลมากป่ะแอทแทคบวกอีก 15% มันก็ไม่ได้มีมากป่ะใส่เจมดาร์กไนท์เอาก็ได้บวก30ไปเลยไปทีเดียวคุณเน้นโจมตีไปเลยหรือถ้าอยากเน้นป้องกันลูดี้มันก็บวก 5% ให้กับทีมทุกๆเทิร์น11มันก็บวก 50% อันนี้ก็บวกอีก15มันก็เพิ่มแต่มันก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่สู้ไปแลกอย่างอื่นดีกว่าจริงไหมอันนี้ต่อมาเพิ่มโอกาสใช้สกิลบวก 7% แล้วก็ต้านสถานะบวก7สำหรับเจมอดีต7 night ไอเนี้ยอันนี้มันบวก20อันนี้บวก10ซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่หลักๆคนที่เขาจะใส่ไอโอกาสใช้สกิลซึ่งแม่งก็ลำใหญ่ต่อให้บวก 20% บทมันจะไม่ออกแม่งก็ไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจแต่โดยเฉลี่ยคือมันต้องวางแผนมาดีๆว่าจะใส่บวก10บวก20รวมๆแล้วไม่เกิน2หรือ3ตัวมันถึงจะออกค่อนข้างเสถียรหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้มีผลไม่ค่อยมากไอเรื่องบวกโอกาสออกสกิลอีกอย่างคนมักจะชอบไปใช้โพเทนกันด้วยบวก 10% เพราะฉะนั้นไอ้บวก 7% คนก็เลยไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยนิยมแน่ๆและแถมต้านสถานะบวก7ทุกวันนี้ต้านสถานะแต่ละสกิล 80% ทั้งนั้นจ้าแล้วบวกโซไฟเตอร์โซเข้าไปอีก20บวกฟอร์เมชั่นแผนอย่างเงี้ยแผนหน้าโอกาสติดสถานะบวก10กลายเป็นโอกาสติด 110% แล้วยังมีโอ้โหสารพัดอีกหลายอย่างที่มันเพิ่มให้ได้อีกมันกลายเป็น 120% ก็มีเพราะฉะนั้นโพเทนต้าน90บวกอีก7เป็น 97% มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนักหรอก
ต่อให้ขนาดเจมอดีตเซเว่นไนท์ที่มันบวก10มันยังไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยแล้วจะมันจะใช้เจมอันนี้ซึ่งมิดเอาเวกไม่ได้อันนี้มันบอกชัดเจนนะว่าไม่สามารถถ้าในภาษาไทยเขาเรียกว่าปลุกพลังเทพเจ้าใช่ไหมคือไอ้มิดเอาเวกเป็นเจมดาวฟ้ามันคือเนี่ยมิติคอลเนี่ยมันคือเจมดาวฟ้าเนี่ยนั่นแหละมันคือมิดเป็นเจมดาวฟ้าไม่ได้นั่นคือไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่ใช้แล้วทิ้งไม่มิดคุณต้องคิดดีๆนะสเตตัสพวกเนี้ยคุณจะมิดเอาเวกไม่ได้นะคุณจะใช้แล้วทิ้งนะถ้าวันหนึ่งที่คุณไม่ใช้ตัวที่คุณคิดว่าจะเอามาใส่คุณต้องเผื่อที่เอาไว้ว่าคุณจะเอาไปใส่ตัวไหนเพราะฉะนั้น3อันบนผมบอกแล้วแม่งกากแน่ๆต่อไปอันนี้สปีดแอทแทคบวก3สปีดแอทแทคบวก 20% ไอ้สปีดแอทแทคบวก3เนี่ยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราใช้กันแค่ตัวตีเปิดของอารีนาซึ่งมันจะตั้งเป็นหัวโจมตีเราจะใช้กันแค่นั้นส่วนใหญ่ใช้กันเม็ดเดียวหรืออ่ะถ้าแบบมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะใช้กัน 2-3 ตัวเราก็ใส่คาไว้ 2-3 ตัวซึ่งเจมอดีต7 Night เราก็ใส่กันไปแล้วถ้ามีเราก็ใส่ผมก็ใส่ถ้ามีนะซึ่งผมก็ใส่ผมใส่กับไพ่นี่ไงคือก็ได้มาถามว่าบวก25กับบวก20ต่างกันไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันนักหรอกเอาเข้าจริงๆไอตีครั้งที่2ไอติดสปีดแท็กมันก็ไม่ได้โอกาสติดมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยมีผลเอาจริงๆไอตัวดาเมจติดสปีดแท็กเนี่ยตัดออกไปยังได้เลยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะฉะนั้นไอเนี่ยก็ดีแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนักไอ้ที่สำคัญคือมันมิดอเวกไม่ได้เพราะฉะนั้นในอนาคตแม่งมีแนวโน้มจะถูกโยนทิ้งก็ไม่เชิงโยนทิ้งหรอกก็ดีกว่าสปีดธรรมดาบวก3แต่เราอาจจะมิดอเวกเจมอื่นๆได้มากขึ้นเราอาจจะเอาสปีดแอทแทคบวก3เอาไปมิดอเวกติดเป็นบวกโต้บวกคลีเรทบวกอะไรอย่างนี้ได้ไงซึ่งมันก็น่าใช้กว่าบวกอย่างนี้ป่ะถูกป่ะมันก็น่าใช้กว่าบวกดาเมจสปีดป่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มีแนวโน้มในอนาคตจะถูกกองดองคลังและโยนทิ้งเพราะฉะนั้นไอ้นี่ผมก็ไม่แนะนำที่หน้ากดจะมีอยู่2อันคือบล็อกเรทและเคาน์เตอร์เรทบล็อกเรทอันนี้ผมให้เป็นข้อสังเกตดาเมจรีดักชั่นฟอร์มบล็อกกิ้ง 15% มันคือต้องไปที่เจมมันคือเจมโฟร์ลอร์ดดาเมจรีดักชั่นบวก 10% จากการบล็อกลดดาเมจจากบล็อก 10% อันนี้คือเจม4จักรพรรดิลดแค่10ในขณะที่อันนี้ลด15แล้วยังบวกบล็อกเรทอัตราบล็อก 15% ดีไหมล่ะแต่มันมิดเอาเวกไม่ได้นะผมบอกก่อนมีในตอนเนี้ยน่าใช้เราใช้แทนเจมอดีตเซเว่นไนท์ได้แต่ข้อสังเกตคือบล็อกเรทบวก 15% คุณครับบล็อกเรทบวก 15% เนี่ยคือมันแย่กว่าเจมเวิร์บอสนะบล็อกเรทบวก 20% คือในอนาคตถ้าสมมุติว่าเราหาเจมอดีตเซเว่นไนท์ได้แล้วซึ่งเจมอดีต7 Night เนี่ยมันบล็อกเรทบวก 20% แล้วลดดาเมจจากบล็อก 20% มันดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเจมนี้ปัจจุบันไอต่อไอออปชันนี้น่าใช้แต่พอในอนาคตมีแนวโน้มถูกโยนทิ้งครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากซะทีเดียวเราเอาไปใส่ตัวรองๆได้ตัวรองๆแบบที่ไม่ใช่ตัวหลักมันก็ยังโอเคอยู่มันแย่แค่ลดดาเมจจากบล็อกน้อยกว่าหน่อยแล้วก็บล็อกเรทอาจจะน้อยกว่าแค่ 5% มันอาจจะลำบากในการปั้นบล็อกเรท 100% หรือเราอาจจะไปใช้ใน PvE ก็ได้เพิ่มบล็อกเรทแล้วลดดาเมจเราไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดต้องบวก 20% ให้มากที่สุดถูกป่ะแต่ว่าเอาไปเล่นตีมอนนะโหมด PvE อ่ะคือเราใส่ชุดเลือดไงซึ่งมันจะสร้างเลือดเทียมทุกเทิร์นแล้วโอกาสบล็อกเราจะต่ำมากโอกาสบล็อกเราต่ำมากจริงๆครับ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบล็อกมันก็น้อยพอโอกาสบล็อกมันน้อยไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้มันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเอาไปตีมอนมันก็อาจจะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไป PVP ในอนาคตมีแนวโน้มใช้อดีต7 9มากกว่ายิ่งไม่ต้องพูดถึงเวลาเรามิดอเวกกันได้แบบมากมายไก่กองเลยถ้าเรามิดอเวกกันได้มากมายไก่กองอ่ะคือแบบอย่างเงี้ยเอาผมเอาอะไรดีเอาโฟลอร์ดดีไหมดูเราดูกันมั่งเอาอะไรดีเอาดาร์กไนท์อะซับสเตตเมื่อมิดอเวกลองมาดูบล็อกเลทบวก 30% โอ้แม่เจ้าถ้าเน้นบล็อกเลทอะมิดอเวกเดี๋ยวผมว่ายังไงคนมันต้องมีได้กันบ้างอะแหละบล็อกอัตราบล็อกบวก 30% อย่างเงี้ยคือมันก็อาจเผลอๆมันอาจจะน่าใช้กว่าไอเจมอันนี้ที่มันมิดอเวกไม่ได้แล้วและสเตตมันก็เยอะกว่าด้วยเจมมิดอะจริงป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มีแนวโน้มเจอโยนทิ้งในอนาคตตอนนี้ยังดีอยู่ต่อไปไอ้ที่ผมว่ามันน่าใช้มากที่สุดคือเจมเคาน์เตอร์เรทและเพิ่มเคาน์เตอร์ดาเมจบวก 20% ไอ้เคาน์เตอร์เรทอัตราเคาน์เตอร์เนี่ย 20% บวก 20 เนี่ยมันเท่ากับเจมเวิลด์บอสเจมเวิลด์บอสมันบวก 20% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับตัวที่เราใช้กันอยู่อย่างเงี้ยที่เราเอาไปใช้ PVE เช่นตีดันประสาทกิลตีกิลเลสอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยผมใช้อยู่แล้วผมใส่เจมเคาน์เตอร์เรทบวก 20% ผมก็แค่ใส่อันนี้ทับไปซะมันก็เพิ่มเคาน์เตอร์ดาเมจบวก 20% แล้วไปคอมโบกับดูดเลือดมันก็ทำให้ตัวที่เน้นโต้ยืนนานขึ้นเพราะตัวที่โต้เน้นโต้มันไม่มีเลือดเทียมทุกเทิร์นมันจะตายง่ายมากจริงๆครับมันจะตายง่ายมากเพราะฉะนั้นก็เลยแบบต้องใส่ไว้หรือถ้าเรามีเจมโต้เยอะล้นเจมอดีตเซเว่นไนท์ซึ่งผมว่าไม่น่าจะมีการล้นหรอกเราไม่น่าจะได้มิกกันง่ายๆกันอยู่แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นไอเนี้ยน่าจะใช้ได้นานที่สุดแล้วเราใส่ถ้าเราไม่มีเจมอดีตเซเว่นไนท์หรือไม่มีเจมมิดอะไรที่มันดีมากมายอันเนี้ยน่าสนใจเพียงแต่ว่าเจมโต้เราไม่ได้ใช้กันเยอะใน PVP เช่นอารีนาเราไม่ค่อยนิยมใส่โต้ตัวที่ใส่โต้กันเกิน2ตัวส่วนใหญ่ใส่ตัวเดียวหรือเต็มที่คือ2ตัวเราก็จะใส่กันอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมากสุดคือส่วนใหญ่ก็ใส่กัน2เม็ดหรือตัว PVE เราอาจจะไม่ได้จำเป็นถึงขั้นต้องใส่เพิ่มดาเมจโต้กันเท่าไหร่เพราะว่าเวลาตีมอนเราไม่ได้เน้นดาเมจจากโต้กันอยู่แล้วมอนเลือดกันเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นร้อยล้านมาโต้หลักหมื่นชาติหน้าตายครับส่วนใหญ่เราเน้นดาเมจโต้จากเพื่อฮิลเท่านั้นเองซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ตัวที่แบบเราเน้นโต้เพื่อฮิลแล้วเรายืนนานๆซึ่งมีอยู่กันไม่มากอันนี้โหมดตีมอนก็พอได้ใช้บ้างเช่นอย่างตัวอย่างที่ผมยกคืออารากอนซึ่งเราเอาไปใช้ในกิลเลสที่ผมตีกัน100ล้านที่ผมลงไปในคลิปก่อนนั่นแหละอันนี้ก็พอได้ใช้อยู่อาจจะใช้ใน PVE เม็ดหรือ2เม็ดสำหรับโดยรวมๆแล้วผมว่าไอเนี่ยน่าเลือกที่สุดแต่ปัญหาคือมันไม่ค่อยได้ใช้มีโอกาสได้ใช้บ่อยอันเนี้ยคุ้มที่สุดเคาน์เตอร์เรทปัญหาคือมีโอกาสใช้ไม่ค่อยบ่อยอันนี้ดีแต่ว่าในอนาคตน่าจะถูกโยนทิ้งแล้วก็ในตีมอนก็ไม่ได้ใช้กันด้วยหรือไม่รู้จะใส่อะไรเราใส่อันนี้ก็ได้นะแต่ความจริงมันก็มีเจมอื่นๆป่ะเช่น PVE บวก Defense 50% อย่างเงี้ยสำหรับตัวเน้นถึกไงจริงป่ะมันก็ใส่อันนั้นได้หรือจะใส่ไอ้นี่ก็ได้ถ้าใส่พวก PVE บวก Defense ใส่ Block Rate อีกอันนึงแล้วก็อะไรก็ว่าไปอีกช่องนึงว่างๆอะไรหาอะไรก็ยัดๆเข้าไปเพิ่มต้านสถานะอะไรก็ได้ 50% อ่ะก็ยัดไปมันก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นหลักๆที่แนะนำให้เลือกคือ2ออปชันนี้แค่นั้นพออันอื่นข้ามไปไม่ต้องไปมองไม่ดี
ต่อไป weekly quest ผมคงจะผ่านเป็น quest รายสัปดาห์ซึ่งของก็ตามนี้อะไม่น่าจะมีอะไรแล้วต่อไปก็คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นแพ็กเกจที่มันขายมีของสวยๆเมนชั่นเยอะแยะเลยนะอันเนี้ยผมว่าคือหินสวรรค์ใช่ไหมเอ้ยคริสตัลสวรรค์ที่เอาไว้มิดอเวกเจมอะมันขายโอ้โหมันตั้งราคาสูงมากจริงๆ900เราต้องซื้อ3ครั้งคือ 2,700 ใช่ป่ะ9327 2,700 ประมาณ 2,700 บาทถึงจะมิดอเวกได้1เม็ดมาตั้งคือมันกะตั้งราคาความหายากเอาไว้เกรดเดียวกับอดีตเจมอดีตเซเว่นไนท์อ่ะเออผมว่ามันตั้งราคาไว้สูงตั้งมูลค่าของชิ้นนี้ไว้สูงมากต่อไปคือไอ้สเปเชียลจิวิลแพ็กเกจอันเนี้ยมันดีเหรอผมก็ไม่เคยไม่รู้มันเกลือไหมอ่ะผมก็ไม่เคยลองแต่ราคาผมว่ามันสูงไปป่ะ 1,600 อ่ะอันเนี้ยผมไม่เคยลองนะไอ้สเปเชียลจิวิลทิเก็ตอ่ะตั๋วสุ่มเจมพิเศษผมไม่รู้ว่ามันยังไงมันตั้งราคาไว้แพงมากเลยอันนี้เป็นใบเลือกอดีต7 Night ใครขาดอะไรก็เลือกเอาแต่ราคาสูงพอสมควรไม่พอสมควรสูงมากมากครับตอน Hot Time นั้นผมจำได้ว่ามันขายที่900 899บาทแต่อันนี้มัน 2,500 มันเป็นราคาปกติมีรูบี้แถมให้ 2,000 มันคือไอ้ตัวนี้มันคือ300รูบี้อ่ะมันคือ300บาทไอ้ Power Up Crystal ผมตีให้ราคา200แล้วกันเป็น500เพราะฉะนั้นมันขายใบเลือกที่ราคา 2,000 บาทโอ้แม่เจ้าถ้าคุณมีตังเปคุณก็ซื้อเอาส่วนยูริเนี่ยปั้นเองก็ได้สำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือคนที่ไม่มีจริงๆหามาสักตัวนึงเช่นถ้าไม่ต้องถ้ามีเลเวล50อันอย่างเงี้ยคุณก็บวกทำได้เลยหรือถ้าคุณมีตัวเดียวคุณก็ใช้เอาเร็วๆคุณก็ใช้ไอ้นี่ก็ได้เลอาไอ้ตัวผู้หญิงเขียวๆอ่ะที่มันโคมแห่งความหวังไม่ดับสิ้นลงหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ยฟีน่าไม่ใช่เลอามันผู้หญิงม่วงที่เอาไว้ขายเอาคริสเอาโซเอเซนต์อันนี้มันคืออันนี้อย่างเงี้ยทำให้เป็นเลเวล50ก็ใช้ฟีน่าเอาก็ได้สำหรับคนที่รีบหายูรี่มาตัวนึงแล้วก็ฟีน่า5ตัวก็เลเวล50แล้วที่เหลือก็ตีบวก5แล้วก็เอาเวกเป็นดาวม่วงแล้วก็บวก10แล้วก็มิดเอาเวกคุณก็ใช้ได้แล้ว ก็จะได้ไม่ต้องซื้ออันนี้ราคา600แต่อันนี้มันมี Power Up Crystal แถมมาให้10มีกุญแจแถมมาให้300ก็ไม่แพงมากก็สำหรับสายขี้เกียจหรือคนที่เผลอขายยูรีทิ้งไปแล้วก็นั่นแหละอยากเอาสบายก็ซื้อเอาก็ได้แล้วแต่ถ้าคุณมีตังส่วนอันนี้ผมว่าแอบน่าสนใจนิดๆถ้าใครรีบแบบคือกูต้องทำตัวเยอะมากจะซื้อก็ได้ราคามันก็ไม่แพงมันอยู่ที่100ประมาณ150บาทเองมันให้20ตัวกดไป3ที450บาทมันก็คือ60ตัวคุณเอาไปฟาร์มรูบี้ได้180รูบี้ป่ะได้180รูบี้แล้วก็เอาไปตีบวกได้บวก12ซึ่งมันคือบวกได้1ตัวบวก10แล้วยังเหลือเศษเอาไปบวก2ตัวอื่นได้นั่นแหละจะซื้อเอาก็ได้และแถมได้อลิสกิฟต์มาด้วยได้แต้มพอยต์มาซึ่งอันนี้แม่งก็แจกอีก150แต้มก็อันนี้คุณก็จะได้มาอีก3ตัวเอาไว้บวกขำๆส่วนอันนี้อีเวนต์แอสเซสซอรี่ผมไม่แน่ใจมันมีอะไรบ้างถ้าตามข้อมูลผมไม่รู้ว่าใบเลือกมันใส่อะไรไว้ในรอบก่อนเหมือนมันจะไม่ใส่เหมือนมันจะไม่ใส่ไอเนี้ยไอพวกอย่างเงี้ยวูฟแฟงก็คือไออันเนี้ยมันคือฟิก 8,000 รอบที่แล้วอ่ะมันไม่ใส่อันนี้มาให้เลือกไม่รู้ว่ารอบนี้มันใส่หรือยังแต่ไอที่น่าสนใจที่น่าเลือกคือไอพวกเนี้ยไออันเนี้ยหาไม่ได้ใครที่ยังไม่มีอันนี้ผมแนะนำหรือใครที่แบบสาย PVP แต่ว่า
หาไอ้แหวนล้างบัฟตียากเหลือเกินกว่าจะบวก5ไม่มีแล้วเลือกอันเนี้ยมาเจาะ1รูแล้วคุณจะบวกอะไรก็ว่าไปแล้วเจาะรูที่2แล้วใส่ยัดแหวนเบอร์เซิร์กหรือจะแหวนฟ้าฮิวอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยก็ใช้ได้เลือกหน้าเลือกคือ2อันนี้แล้วแต่อันนี้ทาง PVE อันนี้ทาง PVP อันนี้ก็เลือกได้อันนี้อย่าไปเลือกถ้าจะเลือกเลือกอันนี้ดีกว่าอันนี้มันตอนนั้นมันแจกฟรีเป็นกิจกรรมหอสวรรค์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆหลักๆก็คือประมาณนี้สำหรับแพ็คที่ว่าเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนไอเทมหน่อยแล้วล่ะนะส่วนไอแคนดี้ลูกกวาดมันให้มา5ผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันให้แค่5ทำไมไม่ให้10วะคือถ้าจะกดแพ็คนี้คุณต้องกด2ครั้งนะเพื่อที่จะได้ลูกกวาด10ชิ้นพอได้ลูกกวาด10ชิ้นคุณก็จะไปเอาใบเลือกเจมฮาโลวีนได้อีก1เม็ดคุณก็จะเลือกเอาดิโต้บ็อกหรือบ็อกโต้หรือจะบ็อกหรือจะโต้ก็แล้วแต่คุณก็ได้เพิ่มอีก1เม็ดคุณก็เลือกง่ายขึ้นเมจิกคริสตัล500ไอ้ที่ช่องปลดประดับถ้าคุณกด2ทีคุณจะได้ 1,000 ปลดได้1ช่องคือแพ็คนี้มันกะทำมาเพื่อขาย2ครั้งแต่แบ่งซอยย่อยว่างั้นเถอะผมว่านะมันแบ่งซอยย่อยเพื่อมันจะได้ดูราคาถูกว่างั้นถ้ากด2ทีมันคือราคา 1,800 บาท Magic Crystal 1,000 มีมูลค่าถ้าฟาร์มเองมันคือประมาณ600บาทถ้าคุณฟาร์มเองนะคุณจะเสียต้นทุนรูบี้ไปซื้อแจมาเทียบแล้วรูบี้ที่เสียไปซื้อแจประมาณ 4,500 ซึ่ง 4,500 รูบี้มันคือเมคาเลนดาปฏิทินเมลูบี้ประมาณ2ปฏิทิน2อาทิตย์ก็คือประมาณ600เพราะฉะนั้นเมจิกคริสตัลผมตีไว้ 1,000 เมจิกคริสตัลอยู่ที่600ส่วนไอเจมฮาโลวีนผมไม่รู้จะตีราคายังไงดูแล้วมันน่าจะมูลค่าประมาณ300ถึง600บาทอ่ะเพราะว่ามันคืออดีต Seven Night เวอร์ชั่นลองเวอร์ชั่นดาวเกรดอ่ะเวอร์ชั่นเกรดด้อยกว่ามันก็ไม่น่าจะแพงมากมันน่าประมาณ300ถึง600เพราะฉะนั้น2อันนี้ถ้ากดไป2ทีมูลค่ารวมกันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เต็มที่ 1,200 เพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็ราคา Event Accessory Selector ใบเลือกประดับ Event ได้อีกมาอีก2ใบก็ตกประมาณใบละประมาณ500คุ้มไหม5ใบเลือกประดับราคา500ถ้าใครไม่มีผมว่าน่ากดไว้นะก็น่ากดอยู่สำหรับคนที่ไม่มีเอาไว้ลงดันลงอะไรไม่ไว้ลงมังกรอ่ะคลีดาเมจลีเทลดาเมจบวก 14% ในประดับอันเดียวก็น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่ต่อไปเมคาเลนดาอันเนี้ยผมพูดยังไงดีผมรู้สึกว่ามันอาจจะแพงไปนิดหลักใบสุ่มหินตีประดับอ่ะ4เม็ดกับใบสุ่มประดับสวรรค์3ใบหลักมันคือสักประดับสวรรค์3ชิ้นน่ะแหละส่วนไอหินน่ะไอหินซับสเตตสโตนอ่ะหินตีประดับอ่ะ4อันน่ะคุณมากดตรงนี้ก็ได้เนี่ยทายแพ็คเกจขั้นอันนี้29บาทคุณได้ซับสแตทสโตน1ตัวได้ตัวเหมือนกันได้1อันแล้วคุณไปกดขั้น2คุณก็ได้อีก2ซับสแตทสโตนคุณได้3ได้ตัวได้3อันแล้วนะแล้วคุณยังได้แถมอีกได้ธาตุได้เจมอันนี้สำหรับไอ้นี่คือเจมเวิลด์บอสที่บวก5แล้วก็เอาเวกดาวม่วงมาเรียบร้อยแล้วได้หินมิดอเวกอีก 1,500 ได้กุญแจอีกรูบี้กับโทปาสนี่ขยะอย่าไปมองมันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผมว่ามันคุ้มกว่าป่ะถ้าคุณจะกดเพื่อเอาหินตีประดับคุณมากดอันนี้เหอะถูกกว่าด้วย29บาทกับ89บาท100เท่าไหร่เองรอประมาณ120เพราะฉะนั้นหลักๆเหมือนมันขายไอ้เนี่ยไอ้ใบสุ่มระดับสวรรค์แล้วก็ได้500บี้แถมมา
ซึ่งก็ได้ผมว่ามันก็โอเคก็ได้อยู่ใครจะกดก็ได้อันเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่มากเพราะมันได้500บี้แถมมานี่ถ้าไม่มี500บี้แถมมาผมว่าแม่งไม่น่ากดส่วนอันนี้ก็อาวุธมังกรกับอาวุธเวิลด์บอสดราก้อนไอเทมอันนี้มันคือไอ้พวกหอกพวกสมุดซึ่งปัจจุบันมันก็เป็นของระดับท็อปที่เขาใช้กันอยู่แต่ว่าท็อปแบบท็อปมากๆแบบระดับบนสุดๆเลยเขาเริ่มจะใช้อาวุธสวรรค์หรือของเขาเรียกกันสองสวรรค์น่ะของสวรรค์เช่นพูดลอยๆไม่ได้สินะสำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยโล่มังกรแต่อันเนี้ยคือเกราะสวรรค์ดีกว่าเห็นก็ไม่ต่างมากแต่ก็ดีกว่าอย่างเงี้ยพวกบนๆแบบมากๆเขาจะเริ่มใช้อันนี้กันแล้วไอเนี้ยจะเริ่มโยนทิ้งก็ไม่ถึงกับโยนทิ้งหรอกมันก็ไปใส่ตัวรองๆได้ก็ไม่ได้แย่มากแต่มันก็โอเคแต่คนที่ไม่ได้แบบท็อปมากแบบสูงมากๆไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นมันก็มีผลไหมมันก็มีผลแต่มันก็ไม่ได้มีผลชัดเจนถึงขนาดทำให้แพ้เป็นชนะได้แบบชัดเจนขนาดนั้นอะนะตายแล้วเธอต้องเปลี่ยนไอเทมหน่อยแล้วล่ะนะอันนี้ก็ของประจำทั่วไปสเปเชียลแพ็กเกจอันนี้ผมว่าแม่งขายแพง 3,000 ลูบี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณ300เพชรเอเซนส์ 3,000 มันคือไข่ม่วง 3,000 มันแพงขนาดนั้นเลยเหรอวะไข่ม่วง 3,000 มันตีสัตว์เลี้ยงตีอัพเกรดสัตว์เลี้ยงได้6รอบ6รอบมันคือ 6,000 ลูบี้บวกกับ 3,000 ลูบี้อันนี้คือ 9,000 ลูบี้9,000 ลูบี้ถ้าเทียบกับปฏิทินเมลูบี้มีมูลค่าประมาณโอ้ก็เกือบ 1,200 ว่ะประมาณ 1,000 บาทอะถ้าเทียบเป็นลูบี้นะก็ประมาณ 1,000 บาทอะแล้วโซชาร์ตมันก็คือไฟเตอร์โซ 3,000 ก็ประมาณมีมูลค่ามันขาย 3,000 อันนี้เหมือนขายโซชาร์ตอะ 3,000 ราคา600แล้วก็ลูบี้ 3,000 กับเพชรเอเซนซึ่งถ้าคุณไม่ใช้เพชรเอเซนคุณไปใช้ลูบี้แทนมันก็เหมือนกับคุณได้ลูบี้ 9,000 แล้วได้โซชาร์จ 3,000 สำหรับผมไม่ได้ซีเรื่องโซชาร์จมากนะผมก็คงจะผ่านชิ้นส่วนวิญญาณใช่ป่ะชื่อภาษาไทยเขาน่าจะใช้ชื่อนี้กันที่เหลืออันนี้ก็เป็นแพ็กเกจประจำแล้วไทยอันนี้เป็นแพ็กเกจระดับขั้นก็ไม่มีอะไรแล้วหลักๆก็มีแค่นี้สำหรับแพทนี้ซึ่งผมก็พูดไปนานเหมือนกันนะน่าจะ40กว่านาทีก็แค่นี้ก็นานพอแล้วคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ